พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกับตาพาไปวันนี้เราพามาเที่ยวหมู่บ้านอีโกมกันครับบุรีอีโกมอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับผมวันนี้จะพามาเที่ยวชมบุญข้าวจี่นะครับจะพบกับพิธีกรดำเนินรายการของเราเลยนะครับคุณโตโต้ครับแนะนำหน่อยเดี๋ยวแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยไปแล้วสถานที่จัดงานในวันนี้ก็คือหอประชุมประจำหมู่บ้านหรือที่ทั่วๆไปก็เรียกว่าศาลากลางประจำหมู่บ้านนั่นแหละครับพระอาจารย์หมีเจ้าอาวาสวัดบุรีอีโกมซึ่งเป็นพี่ชายของยายนะครับก็ได้แจ้งข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานว่ามีการทำบุญให้ไปทำบุญที่บ้านบุรีอีโกมอย่าให้เกิน7โมงเช้านะครับเราก็เดินทางมาที่วัดบุรีอีโกมแต่เช้าครับแต่พอมาถึงก็ปรากฏว่าไม่มีงานอะไรเลยพระอาจารย์หมีก็เลยได้แจ้งว่าอ๋อเขาจัดงานกันที่ศาลากลางประจำหมู่บ้านทางทีมงานเราก็เลยได้เดินทางมารวมตัวกันที่ศาลากลางประจำหมู่บ้านก็ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่แหละครับทางด้านหน้าของศาลากลางประจำหมู่บ้านก็มีชาวบ้านทุกเพศทุกวัยได้มารวมตัวกันที่ศาลากลางประจำหมู่บ้านบรรยากาศที่เห็นก็คือมีการทำบุญกันตามประเพณีที่ได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาจนสู่ถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งอาจจะหาชมได้ไม่ง่ายนักนะครับในจังหวัดภาคอีสานเนื่องจากประเพณีนี้ได้หายไปนานแล้วในหลายๆพื้นที่การทำบุญข้าวจี่นี้ก็เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีหรือผีที่ไม่มีญาติในแต่ละหมู่บ้านนั่นแหละครับซึ่งสามารถที่จะทำการสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกได้ด้วยนะครับก็มีกรรมวิธีแล้วแต่ที่บรรพบุรุษจะแนะนำวิธีการกันมานะครับบางคนก็ใช้เชือกสีดำใส่ลงไปในกระทงด้วยอะไรอย่างนี้นะครับกระทงซึ่งทำจากต้นกล้วยนั้นก็นำอาหารข้าวหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวต้มมัดปลาปิ้งปลาย่างปลาทอดกับข้าวแกงต่างๆข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนน้ำยานะครับรวมทั้งผลไม้ต่างๆยาสูบหมากพลูน้ำหรือว่าอาหารข้าวหวานที่คิดว่าเหมาะที่ดีที่สุดก็ใส่ลงไปด้วยนะครับในกระทงและที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือข้าวจี่ข้าวจี่นี่ก็คือมีลักษณะที่ว่าเป็นการนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วพร้อมรับประทานแล้วนะครับมาทำให้เป็นแผ่นแบนๆหรือทำให้เป็นแผ่นกลมๆแล้วก็ชุบไข่ไก่ที่ตีให้เข้ากันแล้วชุบไข่ไก่ให้ทั่วเสร็จแล้วจากนั้นนำไปจี่นำไปปิ้งซึ่งภาษาอีสานคำว่าปิ้งก็คือคำว่าจี่เอาไปปิ้งจนหอมได้ที่สุกจนน่ารับประทานจากนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารที่น่ารับประทานอีกอย่างนึงเลยทีเดียวนะครับทางด้านอาหารส่วนหนึ่งแบ่งใส่กระทงกับกล้วยหรือกระทงต้นกล้วยนะครับนั่นคือเพื่อสัมภเวสีหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ให้พระคุณเจ้านะครับเพื่อนำไปถวายพระก็เตรียมให้สวยงามเตรียมให้พร้อมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำไปให้กับชาวบ้านหรือแขกเกลือหรือเพื่อนบ้านที่มาทำบุญด้วยกันในวันนี้ได้ร่วมรับประทานเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานกันนะครับรวมๆหาชมยากครับตามนี้นะครับรวมทั้งมีการใส่บาตรข้าวเหนียวและก็นำปัจจัยใส่ซองเพื่อที่ใส่บาตรพระตอนเช้าทางพระคุณเจ้าก็ได้นำไปบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับI'm a warrior.
กินข้าวสักก่อนเด้อจังเมียเด้อน้ำพี่น้องบัดนี้พบเนี่ยเด็กบ้านใครบ้านไหนเนี่ยร้องเยอะยายสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้102ปียาย87นะครับมองดูก็รู้นะครับสาวสาวนี่ต้องสวยแน่เลยเนี่ยต้นสวยได้74นะครับ74 87แล้วยายเท่าไหร่ครับยายปีนี้80เท่าไหร่นะฮะ88กันเองเหลือ87ได้ไหมลดให้ปีงลดให้หน่อยแม่เท่าไหร่ครับแม่7074งวดนี้ไปแทงหวยได้แล้วแต่ละคนนี่นะขาจะแผลแซ่บปะครับแซ่บปะครับคุณโซโต้ครับอร่อยมากอร่อยมากไหมครับที่ไหนครับที่เนี่ยบ้านโคกอีโกมบ้านบุรีอีโกมบุรีโกมครับครับที่ไหนครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับแล้วนึกยังไงถึงมาร้อยเอ็ดครับเนี่ยคิดถึงแต่วิธีไปให้ผู้ตายตีเยื่อหายอ่ะมีบ่มีญาติบ่มียังให้เพิ่นได้อยู่ได้กินปีนึงต้องได้กินเท่านั้นเป็นผู้เฮ็ดไปให้สิแหละเป็นการทำบุญให้ส่วนผีทั่วไปที่อยู่ประจำหมู่บ้านใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะทุกคนพร้อมใจทำก็ข้าวจี่แบบปกติที่เอาข้าวเหนียวมาปิ้งปิ้งกับไข่ให้เป็นข้าวจี่ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีอะไรบ้างครับในกระทงอ่ะของทุกอย่างพวกพริกเกลือพริกเกลือของเกลือของของกินน่ะพวกของหวานขนมที่ขาดว่าใดก็คือข้าวจี่กับข้าวโป่งข้าวจี่ข้าวโป่งข้าวโป่งก็ข้าวเกียบเนี่ยนะครับข้าวจี่คนไทยเอิ้นข้าวเกียบนั่นแหละข้าวจี่ข้าวโป่งขนมหวานมีข้าวเหนียวข้าวแล้วก็มีกับข้าวด้วยไหมข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาข้าวปุ้นปลาพริกปลาเกลือไปปลาแดกอ๋อครบหมดเลยเนาะแม่ทุกอย่างที่ให้เพิ่นกินได้มาคู่มาคู่บุรีอ๋อครบครบเหมือนเราให้ญาติเราคนหนึ่งอะเนาะครับได้ได้ครับได้ครับกันระบุถึงบรรพบุรุษแต่ว่าเขาจะให้บุญญาติกินนั่นสินะครับครับผลหมากลากไม้คือครบอยู่ในหันเมิดเป็นเราจะไปสิไส้ซีดย่างขนมข้าวต้มข้าวต้มอ๋อข้าวต้มก็ต้องบักขาข้าวต้มบักขาส่วนมากเป็นรักกับข้าวจี้ข้าวโป้งข้าวบักให้ขาดครับครับอ๋อครับวันนี้เขาก็ครับเขาก็เดี๋ยวไปอย่างไรมันหลายอย่างคนเทียกับเสียก็เสียสูงเข้าไปเป็นท่งสนอคอได้ด้วยเขาเอาผ้าดำผ้าแดงอ๋อได้สีนั่นสีนี่ไปบอกอ๋อใส่ไปแล้วก็บอกว่าฝากทุกฝากโศกอะไรไปอย่างนั้นใช่ไหมครับครับประมาณว่าสนอคอได้ด้วยเนาะครับขอบคุณมากครับที่ชาวบ้านบุรีอีกลมโดยตรงนะครับ
เสียปีเสียเดือนไปครับครับครับเขาถิ่มบ่ได้มันเป็นประเพณีครับเป็นประเพณีมายาวนานน่าถึง50ปี60ปีไปแล้วยังต่ำครับขนาดเกิดมาแต่เจอแล้วครับทีนี้เท่าไหร่เลยนะครับทีนี้ผ่านมา50กว่าปีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศงานดีๆงานบุญข้าวจี่ของภาคอีสานบ้านเราครับคลิปนี้ก็ได้ชมกันมาถึงจุดนี้รบกวนช่วยกดติดตามช่วยกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ